เมื่อวานวันอังคารค่ะมีการประชุมครม.มาดูมติครม.ที่สำคัญสำคัญนะครับและเกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยอันนี้ข่าวดีเลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ลดเงินที่จะต้องส่งสมทบเงินประกันสังคมให้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตราทั้ง33แล้วก็39เป็นเวลา3เดือนด้วยนะคะเมื่อวานนี้มติครม.อนุมัติปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา3เดือนค่ะคืองวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะโดยลดทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลดทั้งฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33ด้วยนะคะโดยให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินเพียงแค่ 3% นะคะจากเดิมเนี่ยจ่ายอยู่ที่ 5% นะคะในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินเนี่ยตราเท่าเดิมนะคะคือเวลามีข่าวแบบนี้คนก็จะถามว่าลดเงินของผู้ประกันตนลดเงินของสถานประกอบการแล้วของรัฐล่ะลดด้วยหรือเปล่าลดด้วยหรือเปล่าอันนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐจ่ายอัตราเท่าเดิมคือ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตนนะคะส่วนในมาตรา39ค่ะให้ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ432บาทเปลี่ยนเป็น240บาทในช่วง3เดือนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจดีว่ามันมีทั้งปัญหาเงินเฟ้อเรื่องปัญหาเศรษฐกิจน้ำมันแพงนะคะจะได้ช่วยบรรเทาภาระให้กับทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะคืออันนี้มันสะท้อนนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่อินังขังขอบหรือไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าประชาชนเจอสภาวะแบบไหนนะครับก็พยายามที่จะออกมาตรการมาช่วยกันนะครับ